สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักวิธีการใช้งานตัว extension ที่ชื่อว่า remote repositories ตัวนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถเอาตัว Visual Studio ไปเปิดตัว repository ที่อยู่บน GitHub ได้โดยตรงโดยที่เราไม่ต้องทำการโคลนอะไรลงมาก่อนโดยที่ตัวมันจะมองเหมือนกับว่าตัว repository ที่เก็บอยู่บน GitHub เนี่ยเป็นเหมือน remote folder คล้ายๆอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นในนี้นะครับผมต้องการที่จะศึกษาว่า Lodash เนี่ยเขาเขียนยังไงเขาออกแบบเป็นยังไงเนี่ยผมก็มาในตัว Visual Studio ของผมเนี่ยซึ่งตอนนี้เปิดไว้ก่อนแล้วนะครับเนี่ยคือตรงนี้ก็เขียนว่า lodash วงเล็บ GitHub ก็คือเปิดตัว lodash จาก GitHub โดยตรงอย่างเช่นในนี้ผมต้องการดูตัวแอปตรงนี้แล้วกัน .js เขาเขียนยังไงนะครับผมก็ปกติก็มาคลิกตรงนี้ดูใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่บน Visual Studio เราก็สามารถคลิกในนี้ดูแล้วก็เห็นโค้ดแบบอย่างนี้ได้ทันทีนะครับหรือว่าไม่ว่าจะดูตัวอันไหนก็ได้อันนี้ก็คือเราสามารถดูโค้ดเขาได้นะฮะหรือว่าจะดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องเราเองอะไรทำนองนั้นนะครับนะคราวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้แล้วกันเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับเริ่มต้นมาแล้วก็เปิดตัว Visual Studio ของเราแล้วก็มาที่ตัว extension นะครับอย่างเช่นนี้ผมใช้บนเครื่อง Mac นะครับเราก็พิมพ์ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับชื่อ extension ก็คือ remote repository เนี่ยพิมพ์สั้นๆดูแล้วก็เดี๋ยวหาเราใช้ตัวนี้นะครับเนี่ย Remote Repository อันนี้พัฒนาโดยตัว GitHub เองเลยนะครับเราก็คลิกตรงเนี้ยเขียวๆนะครับพอดีเครื่องผมติดตั้งไปแล้วเนี่ยพอเราติดตั้งเสร็จนะครับเราจะเห็นตัวไอคอนตรงนี้มุมล่างซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเหมือนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้ทีนึงแล้วเราจะเห็น Choice ตรงนี้เขียนว่า Open Remote Repository แล้วก็คลิกตรงนี้ไปและในนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสมมติว่าผมสนใจตัว Lodash ตัวนี้เราก็มาที่ GitHub นะฮะแล้วก็เสิร์ชหาตัว Lodash เนี่ยอย่างเช่นอันนี้ผมเสิร์ชไว้แล้วแล้วก็มาที่โค้ดตรงนี้มันคล้ายๆกับตอนที่เราจะโคลนลงมาในเครื่องเราต้องการตัวลิงก์ตัวนี้เรา copy ตัวนี้มานะฮะแล้วเราก็กลับมาฝั่งนี้ใหม่เดี๋ยวคลิกตรงนี้ใหม่แล้วกันดูจะตรงนี้คลิกไปเสร็จปุ๊บ Open Remote Repositoryแล้วก็ Ctrl V แปะเข้าไปตรงนี้แล้วก็กด Enter ได้เลยแล้วมาดูตรง Explorer ของเรานะครับตอนนี้มันก็ไปดึงตัว Lodash ใช่ไหมครับก็ได้ละแล้วในนี้เราก็สามารถใช้ความสามารถที่ดีๆที่อยู่ใน Visual Studio เพื่อที่จะมาดูโค้ดต่างๆที่อยู่ในนี้อย่างเช่นอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นเครื่อง Mac ผมก็กด Command P เพื่อเสิร์ชหาไฟล์ใช่ไหมครับอย่างเช่นผมต้องการดูอะไรที่เกี่ยวกับ zip เนี่ยก็พิมพ์ zip เข้าไป zip object สมมติใช่ไหมครับมันก็เปิดได้เลยถ้าเราอยู่ในนี้เราก็ต้องมานั่งเนี่ยสกอร์หานะครับหรือว่าไฟล์เพื่อเสิร์ชตัว text เลยเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ทุกอย่างของ Visual Studio ได้นะฮะแล้วสมมติว่าผมบอกว่าผมชอบอันนี้แล้วกัน unique อะไรตัวนี้เนี่ยผมสามารถคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะดาวน์โหลดลงมาในเครื่องเราอย่างเช่นอันนี้ผมดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์ชื่อดาวน์โหลดบนเครื่อง Mac ผมแล้วกันเนี่ยไฟล์นี้คลิกไปดาวน์โหลดแล้วผมก็มาที่ตัวไฟล์เดอร์ตรงไฟล์เดอร์ดาวน์โหลดผมก็จะต้องมีไฟล์ชื่อว่า unique เห็นไหมครับเนี่ยใช้ง่ายเลยคือให้มองว่าตัวนี้นะครับเป็นเหมือน remote folder นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยประโยชน์ของมันที่มากขึ้นถ้าสมมติคันนี้เกิดเป็น repository ที่เรามีสิทธิ์นะครับอย่างเช่นเป็นของส่วนตัวของเราเนี่ยเช่นอันนี้เดี๋ยวผมมาคลิกตรงนี้ในนี้จะเป็น repository ของผมเองนะครับผมมีตัวที่ชื่อว่าสมมติเอาตัวนี้กัน just code ผมเสิร์ชตัวนี้มาอย่างเช่นในนี้ผมก็มีโค้ดภาษา C C++ อยู่ในนี้นะฮะแล้วผมต้องการที่จะเปิดตัวนี้ผมก็มาที่นี่แล้วก็ copy ตัวนี้บอกว่าขั้นตอนเหมือนการโคลนแต่ว่ามันไม่มีการโคลนจริงๆลงมาในเครื่องแค่นั้นเองคลิกแล้วคราวนี้เราก็มาที่ GitHub ตรงนี้ใหม่นะครับแล้วสมมติว่า Lodash อันนี้ผมไม่เอาละผมก็ close remote workspace ไปนะครับเดี๋ยวจะเปิดแค่ตัว just close ตัวเดียวละกันกลับมาคลิกตรงนี้อีกรอบนึงแล้วก็ open remote repository command v บนเครื่อง Mac ถ้า Windows ก็ control v นะแปะเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเปิดนะเห็นไหมครับนี่มันก็จะมีรายละเอียดนะครับต่างๆโชว์ขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้นะครับตัว Visual Studio ของผมนะครับได้ลิงก์กับตัว GitHub account อันนี้ไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะ
สร้างตัวไฟล์ใหม่ขึ้นมาในนี้นะครับหรือว่าจะแก้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมบอก hello.md แล้วกันนะสร้างไฟล์ง่ายๆเป็น markdown นะครับ welcome to my github แบบนี้ผมทำงี้แล้วคราวนี้ตรง hello เนี่ยผมก็เซฟได้พอเซฟเสร็จเห็นไหมครับเราจะมีสัญลักษณ์ของตัวกิจขึ้นมาเลยนะครับว่าอันนี้ยังไม่ได้สเตจนะครับมีการเพิ่มเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัว hello md นะครับใส่กลับเข้าไปในตัว github นะครับ push เข้าไปเนี่ยตรงนี้ก็มีตัว change นะครับผมก็ต้อง state change ก็ใน Visual Studio ก็คลิกเนี่ยเครื่องหมายบวกอันนี้เลยพอดีนี่มีไฟล์เดียวแล้วผมก็บอกว่า add ตัว hello.md คลิกถูกไปนะครับอันนี้เราจะใช้ตัว command line ก็ได้นะครับ git add อะไรเนี่ย git commit เนี่ยแต่อันนี้ผมคลิกแบบนี้ให้ดูพอผมทำอันนี้ได้เสร็จเดี๋ยวก็จะมีไฟล์ตัวนี้นะครับอัพขึ้นไปในตัว GitHub ตัวนี้นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับถ้าผม refresh เนี่ยควรจะต้องเห็นไฟล์ชื่อ hello.md ตรงนี้ลองดูเห็นไหมครับมี hello.md เนี่ยเพิ่งทำไปเมื่อ33วินาทีที่แล้วเปิดมานะครับก็มี welcome to my GitHub เนี่ยหรือว่าผมทำอย่างนี้ก็ได้ผมบอกว่าเนี่ยมีไฟล์บางไฟล์ที่ผมต้องการใส่เข้าไปในตัว GitHub แล้วกันสมมติว่าเป็นตัว C++ ในเครื่องผมนะครับเอาพวกที่เป็นสมมติว่า 2-3 ตัวนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ไฟล์ในเครื่อง Mac ผมก็สามารถเลือกแล้วก็ลากเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีเนี่ยไฟล์ใหม่ที่เพิ่งแอดเข้ามานะครับเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วผมก็สามารถที่จะเข้ามาที่ตรง Git ใช่ไหมครับอันนี้ผมแอดเข้าไปให้หมดเนี่ยตรงนี้ก็คือ state all change ตรงนี้นะครับนะครับตอนนี้ state เรียบร้อยผมก็บอกว่า as c++ sample แล้วกันใส่เข้าไปคลิกตรงนี้ถูกตรงนี้เดี๋ยวนะครับตรงนี้เดี๋ยวตรง just code เนี่ยผมมาคลิกตรงนี้เห็นไหมครับผมจะเห็นเนี่ย character.cpp อยู่ในนี้ละนี่ก็คือใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการเอามา view edit แก้ไขอย่างเช่นตัวโค้ดหรือว่าเติมพวก markdown อะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะ compile หรือว่า build ตัวแอปของเรานะครับอันนี้จะทำไม่ได้นะครับอันนี้จะได้แค่จัดการเลยกับไฟล์หลักๆก็คือยกเว้นการ build compile นะฮะถ้าจะ build compile เราต้องโคลนตัวเนี่ยGitHub Repository นะมาที่เครื่องเราแล้วค่อยไป build นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมเพิ่มตัวอย่างอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับในนี้เนี่ยผมมีตัว test ของผมชื่อว่าอันนี้ตัว image นะในนี้ใน GitHub ของผมมีเก็บ image สำหรับ test ไว้ด้วยอย่างเช่นภายใต้นี้ผมมีตัว princess เนี่ยในนี้มีอยู่7 princess อย่างเช่นผมคลิกอันนี้เป็นรูปเกิดว่าผมต้องการที่จะดาวน์โหลดเฉพาะตัว Princess ตรงนี้ลงมาซึ่งอยู่ภายใต้ตัว Image Repo เนี่ยผมก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมก็มาตรง GitHub ตรงนี้นะครับผมจะบอก Open ตัว Browser CBS IMG ผมก็ Open เนี่ย Remote ตัวนี้แล้วตรงนี้ผมก็อยู่ที่โค้ดตรงนี้ก็ Copy ตัวนี้ไว้แล้วก็มา Command V แปะเข้าไป Enterอันนี้มันก็จะเปิดตัว Visual Studio ขึ้นมานะครับและในนี้นะครับเนี่ยผมเห็นไหมครับ Princess เนี่ยแล้วเครื่องผมมีตัว Preview JPEG อยู่ด้วยเนี่ยผมคลิกไปปุ๊บทุกครั้งที่คลิกมันก็จะไปอ่านไฟล์มานะครับเนี่ยเราก็ดูคราวนี้ถ้าผมต้องการดาวน์โหลดโฟลเดอร์นี้นะครับ Princess เนี่ยผมก็สามารถแค่คลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้ก็จะไปเอาตัวเนี่ยจากตัว GitHub Repo นะครับมาแล้วในนี้เดี๋ยวผมบอกผมขอเซฟไว้ภายใต้โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วภายใต้ดาวน์โหลดก็คือ Princess เนี่ยแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เสร็จคราวนี้ผมมาเปิดตัวไฟล์เดอร์นะครับบน Mac ทาง Windows ก็ไฟล์ Explorer แล้วภายใต้ดาวน์โหลดของผมก็จะมีอ่านนะครับเนี่ยตัว Princess เดี๋ยวดู Time Stamp ด้วยแล้วกันเนี่ยเพิ่งโหลดมาเลยเมื่อกี้ซึ่งในนี้ก็จะมีนะครับรูป Princess ต่างๆ
คราวนี้ก็อยู่ในเครื่องเราได้ละแบบนี้นะซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับในการที่เราจะศึกษาตัวรีโพโดยเฉพาะคนที่อยากจะศึกษาโค้ดของคนอื่นนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเปลืองเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์มากก็ใช้ตัว extension ตัวนี้เข้าไปอ่านแล้วชอบตัวไหนก็ดาวน์โหลดมาได้แบบง่ายๆนะครับคราวนี้มีอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีไอคอนหน้าตาแบบนี้นะครับเรียกว่าตัว Remote Explorer นะฮะซึ่งใน Remote Explorer เนี่ยมันก็จะโชว์ตัวอดีตที่เราเคยใช้นะครับว่าเราเคยเข้าไปตัว GitHub ตัวไหนบ้างโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เราอย่างเช่นผมบอกว่าอยากจะขอกลับไปดูตัว Just Code ตรงนี้นะครับผมก็แค่มาคลิกตรงเนี้ยเหมือนเป็นตัวไอคอนโฟลเดอร์ที่เรียกว่า Open Workspace คลิกไปมันก็จะไปเปิดตัวเนี่ย Just Code ตัวนี้ของผมกลับมาให้ละที่มีภาษา C เมื่อกี้นะครับหรืออย่างเช่นผมทำให้ดูสักตัวอย่างก็ได้นะครับLearn NumPy แล้วกันในนี้ Learn NumPy ผม copy ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับในนี้เนี่ยยังไม่มีตัว Learn NumPy อยู่ใช่ไหมครับผมบอกว่าเนี่ยตรงนี้ผมมา GitHub แล้วก็ Open Remote Repository Command V แปะเข้าไป Learn NumPy Enterอันนี้ผมก็ได้แล้วเนี่ยไฟล์ต่างๆที่อยู่ในตัว NumPy นะครับอย่างเช่นผมมาคลิก readme ดูนะครับแล้วผมก็สามารถพรีวิวอันนี้เป็นตัว markdown เนี่ยผมพรีวิวดูก็ได้นะครับมันก็จะเนี่ยโชว์ออกมาเป็นตัวเนี่ยว่าคลิปบน YouTube อะไรต่างๆของผมนะครับซึ่งก็จะเหมือนตัวในนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย2ฝั่งนี้เหมือนกันนะแล้วก็แค่ศึกษาโค้ดต่างๆดูได้เลยนะครับเช่นคลิกไปอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับ Python โน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับมันก็พรีวิวเป็นโน้ตบุ๊กโชว์มาให้ดูได้เลยนะครับแต่อันนี้ก็จะรันไม่ได้นะครับพวกนี้นะฮะแค่วิวได้ไงก็ลองเอาตัว extension ตัวนี้ไปลองใช้ดูนะครับผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยไว้พบกับเนื้อหาในตอนถัดๆไปขอบคุณครับ